สวัสดีครับแฟนเพจมวยเด็ด789นะครับวันนี้พบกับผมวลีประภากับการออกทัศนะคู่มวยในศึกมวยมันสนั่นเมืองนะครับวันนี้3ตัวรัก3ตัวชอบนะครับมาเริ่มกันที่คู่แรกของรายการนะครับดอกไม้ไฟรถสวยจาเจตสายพิ้วนะครับเป็นมวยจังหวะฝีมือนะครับเตะซ้ายหมัดซ้ายศอกอันตรายนะครับเกาเกมกระดูกดีนะครับเรียกว่ารูปร่างจะเสียเปรียบหน่อยแต่ว่าความรุนแรงสภาพร่างกายผมดูดีกว่านะครับส่วนคู่ชกบ้างไฟโก้ช่างนุ่นศรีสะเกษนะครับก็ประเภทจังหวะฝีมือเหมือนกันนะครับสูงยาวได้เปรียบรูปร่างออกแข้งแม่นแทงเข่าเก๋าเกมเหมือนกันกระดูกมวยการผ่านมวยทางภาคอีสานนี่ถือว่าเบอร์ต้นๆ นะครับคู่นี้โคจรมาชกกันระยะนี้นะครับถูกคู่ครับแต่ผมยังชอบไปในความรุนแรงของดอกไม้ไฟนะครับวันนี้ปลายๆน่าจะเบียดเอาชนะได้สนุกนะครับคู่ต่อมานะครับปานเพชรอปิติศักดิ์ประเภทเข่าในเหนียวนึบแข็งแรงแข็งแกร่งนะครับเดินต่อยหมัดสาดแข้งปล้ำในเหนียวนะครับวันนี้มาเจอกับชาติชนินสจ.โต้งปาจินรุ่นใหม่ไฟแรงนะครับจังหวะฝีมือนี่ถือว่าจัดจ้านนะครับออกแข้งแทงเข่าแม่นมีหมัดมีศอกสลับเรียกว่าอาวุธมวยนี่ครบเครื่องและฟอร์มหลังๆนั้นโอ้โหสดเหลือเกินนะครับวันนี้ยังชอบไปในความรวดเร็วของชาติชนินนะครับส่วนคู่เอกนำรายการเพชรไทยแลนด์วันนี้ใช้สีเสื้ออกิจเกษมนะครับกระดูกมวยการผ่านมวยนี่แข็งโป๊กนะครับเจอหนักๆแรงๆเจอหินๆมาเยอะนะครับสาดแข้งปล้ำในเหนียวกระดูกมวยการผ่านมวยนี่เจอของหนักๆนี่ผมดูได้เปรียบนะครับส่วนเพชรสีทองสอศักดิ์นรินทร์ประเภทจังหวะฝีมือจัดจ้านอาวุธมวยจุกจิกชกยากนะครับรูปร่างได้สูงได้ลอยแล้วก็ระยะหลังนี่สะกดคำว่าแพ้ไม่เป็นนะครับสดจริงๆนะครับเพชรสีทองแต่วันนี้มาเจอกับเพชรไทยแลนด์ไม่ใช่งานง่ายแน่นะครับเพราะว่าหินเหลือเกินนะครับการผ่านมวยนั้นเหนือกว่าปะทะกันไปแล้วนี่ถ้าเพชรสีทองออกอาการยุบย่นนิดเดียวนี่ถึงแพ้เลยครับวันนี้ยังชอบไปที่เพชรไทยแลนด์ครับ3ตัวชอบวันนี้นะครับชอบไปที่ดอกไม้ไฟชาติชนินแล้วก็เพชรไทยแลนด์ครับ